การแต่งงานกันเองในครอบครัวหรือในหมู่เครือญาติใกล้ชิดที่ในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า incestอาจจะเป็นเรื่องที่น่าตกใจและน่าประหลาดใจสำหรับผู้คนในยุคนี้หากแต่ว่าในอดีตเป็นสิ่งที่ทำกันเป็นเรื่องปกติในราชวงศ์และชนชั้นสูงในหลากหลายวัฒนธรรมด้วยเหตุผลเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งสายเลือดอันบริสุทธิ์รวมถึงเป็นการปกป้องทรัพย์สมบัติและบัลลังก์เอาไว้หากแต่การรักษาสายเลือดบริสุทธิ์ด้วยวิธีการดังกล่าวอาจส่งผลเสียมากมายกว่าที่คิดและอาจนำไปสู่การล่มสลายของตระกูลก็เป็นได้คลิปนี้อับดุลไททูบรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลเสียจากสายเลือดบริสุทธิ์แต่งงานกันเองในเครือญาติกันครับหนึ่งเลือดสีน้ำเงินอันสูงส่งและบริสุทธิ์เลือดสีน้ำเงินหรือ blue blood ที่มีความหมายว่าชนชั้นสูงซึ่งคำนี้มีที่มาจากวลีภาษาสเปนว่าซันเกรอาซูโดยใช้เรียกชนชั้นสูงในแคว้นกาสติยาที่มีผิวขาวซีดจนมองเห็นหลอดเลือดดำที่เป็นสีน้ำเงินเหล่าราชวงศ์และชนชั้นสูงที่ภาคภูมิใจในสายเลือดสีน้ำเงินอันสูงส่งและบริสุทธิ์จนไม่ยอมให้มีคนนอกต่างสายเลือดเข้ามาทำให้ตระกูลของตนแปดเปื้อนโดยเด็ดขาดดินแดนเก่าแก่ที่มีประเพณีการแต่งงานกันในเครือญาติเช่นอียิปต์โบราณพระราชวงศ์มักจะสมรสกันเองในหมู่พี่น้องฟาโรห์บางองค์ก็สมรสกับธิดาของตนเองอย่างฟาโรห์อาเคเนเตนสมรสกับพระนางเนเฟอร์ติติผู้เป็นพระญาติของพระองค์ส่วนฟาโรห์รามเสด็จที่2ก็สมรสกับเจ้าหญิงบินทานัทซึ่งเป็นธิดาของพระองค์ขณะที่พระนางคลีโอพัตราสมรสกับโทเลมีที่13ผู้เป็นน้องชายในยุคกรีกโบราณกฎหมายของเมืองเอเธนส์และรัฐสปาร์ตาอนุญาตให้พี่น้องท้องเดียวกันนั้นสามารถแต่งงานกันได้ส่วนในยุคโรมันมีบันทึกไว้ว่าจูเลียอากริฟปิน่ามีความสัมพันธ์กับจักรพรรดิคาลิกูล่าผู้เป็นพี่ชายและยังสมรสกับจักรพรรดิคลอดิอุสผู้เป็นอาแท้ๆส่วนในยุโรปตั้งแต่ศตวรรษที่15ถึง19มักมีการสมรสกันเองในราชวงศ์โดยราชวงศ์ฮับสบูร์กแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์มีการสมรสระหว่างพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่2แห่งอารากอนและพระนางอิซาเบลล่าแห่งกาสติยาซึ่งเป็นการรวมชาติสเปนเข้าด้วยกันซึ่งพระนางอิซาเบลล่าทรงเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระเจ้าเฟอร์ดินานด์พระราชินีวิกตอเรียแห่งราชวงศ์อังกฤษที่อภิเษกสมรสกับเจ้าชายอัลเบิร์ตแห่งเยอรมนีซึ่งทั้งสองพระองค์ต่างเป็นลูกพี่ลูกน้องกันและต่อมาพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระราชินีวิกตอเรียก็อภิเษกสมรสกับราชวงศ์อื่นๆในยุโรปทำให้ราชวงศ์ต่างๆของแต่ละประเทศในยุโรปจึงนับว่าเป็นเครือญาติกัน 2. เทพก็แต่งงานกันในครอบครัวตำนานประกรณำอียิปต์นูตเทพีแห่งนภาและเก็บเทพีแห่งปัตตภีทั้งสองไม่เพียงแต่เป็นพี่น้องกันแต่ยังเป็นสามีภรรยากันเช่นเดียวกับโอซิริสเทพแห่งชีวิตหลังความตายและไอซิสเทพีแห่งมารดาและการปกป้องรักษาทั้งคู่เป็นบุตรแห่งนูตและเก็บที่นอกจากจะเป็นพี่น้องกันแล้วก็ยังเป็นสามีภรรยากันอีกด้วยในประกรณำกรีกไกอาเทพีแห่งพื้นพิภพมีบุตรธิดาเป็นเทพไททัน12องค์โครนอสหนึ่งในไททันได้สมรสกับเรอาซึ่งเป็นพี่น้องของตนและทั้งสองได้ให้กำเนิดบุตรธิดารวม6องค์ที่มีการแต่งงานกันเองในครอบครัวโดยซุสบุตรคนสุดท้องของโครนอสกับเรอาก็ได้สมรสกับเฮราพี่สาวของตนส่วนเฮดิสเทพแห่งโลกหลังความตายและยังเป็นพี่ชายของซุสก็สมรสกับเพอร์เซโฟนีธิดาของซุสกับดิมิเตอร์ผู้ซึ่งเป็นทั้งพี่สาวของเฮดิสและซุสนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของไมราธิดาของกษัตริย์ซินไนรัสที่ต้องคำสาปของเทพีอัฟโรไดต์จนเกิดหลงรักบิดาของตนและมีความสัมพันธ์จนตั้งครรภ์และตำนานของอีดิปุสผู้ที่สังหารบิดาและสมรสกับมารดาของตนในศาสนาโซโรอาสเตอร์เชื่อว่าการแต่งงานกันในครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีงามและจะเป็นที่โปรดปรานของเทพเจ้าไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับบุตรชายบิดากับบุตรสาวหรือพี่น้องชายหญิงและในความเชื่อของชาวอินคาอินติสุริยเทพได้สมรสกับมามาคิยาจันทระเทพีซึ่งเป็นพี่สาวของตนซึ่งคล้ายกับความเชื่อของชาวอินูอิตอันนินกันจันทระเทพที่มีความสัมพันธ์กับมารินาสุริยเทพีผู้เป็นพี่สาวในคัมภีร์ไบเบิลหนังสือปฐมกาลได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าเผาทำลายเมืองโซโดมและเมืองโกโมราโลดหลานชายของอับราฮัมบิดาแห่งชนชาติยิวคริสต์และอิสลามได้เดินทางออกจากเมืองพร้อมกับลูกสาวทั้งสองและพักอาศัยอยู่ในถ้ำบริเวณเนินเขาลูกสาวของโลดก็ได้มีความสัมพันธ์กับบิดาและมีบุตรด้วยกันในความเชื่อจีนนีวาและฟูซีเทพผู้ให้กำเนิดมนุษยชาติและสร้างสรรค์ศาสตร์ต่างๆก็ถือกำเนิดพร้อมกัน
ทั้งสองจึงเป็นทั้งพี่น้องและสามีภรรยากันในปกรณัมญี่ปุ่นอิซานางิและอิซานามิเทพบิดรและเทพมารดรผู้ให้กำเนิดประเทศญี่ปุ่นทั้งสองเป็นพี่น้องกันและในวรรณคดีไทยอินเหนาและบุษบาต่างก็เป็นทั้งลูกพี่ลูกน้องและคู่มั่นกันเนื่องจากบิดาของทั้งคู่ต่างก็สืบเชื้อสายมาจากวงอสัญญะแดหวาเช่นเดียวกัน 3. ขากรรไกรฮับสบูร์กและฮิโมฟิเลียความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกิดจากการแต่งงานในเครือญาติจากค่านิยมการแต่งงานกันเองภายในตระกูลที่พบได้ในหลากหลายดินแดนบนโลกจึงมีสำนวนที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อดังกล่าวเช่นเรือล่มในหนองทองจะไปไหนซึ่งเป็นสำนวนไทยที่มีความหมายว่าคนในเครือญาติเดียวกันแต่งงานกันทำให้ทรัพย์สมบัตินั้นไม่ตกไปเป็นของคนนอกตระกูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งราชวงศ์ฮับสบูร์กที่ทรงอำนาจอย่างมากในยุโรปได้ปกครองทั้งเยอรมนีออสเตรียรวมถึงจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ราชวงศ์นี้ได้มีการสมรสกันเองภายในตระกูลจากรุ่นสู่รุ่นจึงส่งผลต่อลักษณะทางพันธุกรรมทำให้ใบหน้าของสมาชิกในตระกูลมีความผิดปกติคือขากรรไกรด้านล่างยื่นยาวมากเกินไปซึ่งเรียกขานกันว่าขากรรไกรฮับสบูร์กสมาชิกราชวงศ์ที่มีขากรรไกรยื่นออกมาอย่างเด่นชัดได้แก่พระเจ้าฟิลิปที่4แห่งสเปนพระเจ้าคลาวที่5แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และพระเจ้ากาโลสที่2แห่งสเปนซึ่งพระบิดาของพระองค์มีศักดิ์เป็นลุงของพระมารดาขากรรไกรที่ยื่นยาวออกมาทำให้พระเจ้ากาโลสที่2ตรัสและเสวยได้อย่างยากลำบากอีกทั้งยังมีน้ำลายไหลออกมามากแม้ว่าพระองค์จะอภิเษกสมรสถึง2ครั้งแต่ก็ไร้ซึ่งทายาทซึ่งนำไปสู่จุดสิ้นสุดของราชวงศ์ฮับสบูร์กแห่งสเปนนอกจากนี้พระราชินีวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรยังเป็นสาเหตุที่ทำให้โรคฮีโมฟิเลียได้แพร่กระจายไปทั่วในราชวงศ์ยุโรปเจ้าชายลีโอโปรพระโอรสองค์สุดท้องของพระนางต้องทนทุกข์กับโรคนี้เป็นอย่างมากแม้ว่าโรคนี้จะไม่แสดงอาการในผู้หญิงแต่ก็ยังสามารถส่งต่อผ่านทางพันธุกรรมได้เมื่อพระนางอเล็กซานดราซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานสาวของพระราชินีวิกตอเรียได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2แห่งจักรวรรดิรัสเซียและได้ให้กำเนิดเจ้าชายอเล็กเซย์ที่ทรงมีอาการของโรคฮีโมฟิเลียซึ่งโรคนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ราชวงศ์โรมานอฟอันเกรียงไกรต้องจบสิ้นลงส่วนราชวงศ์อื่นๆที่มีการสมรสกันอย่างใกล้ชิดก็มีความผิดปกติทางร่างกายอาทิจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่1แห่งออสเตรียพระเศียรของพระองค์มีลักษณะผิดปกติอันเนื่องมาจากภาวะโพรงสมองข้างน้ำและยังมีอาการของโรคลมบ้าหมูหรือแม้แต่ฟาโรห์ตูตันคาเมนแห่งอียิปต์โบราณก็มีพระวรกายอ่อนแอเพดานพระโอษฐ์แหว่งพระบาทแปรกะโหลกพระเศียรยื่นผิดรูป 4. กลายเป็นสิ่งต้องห้ามในปัจจุบันแม้ว่าบางราชวงศ์ที่มีการสมรสกันในเครือญาติจะไม่ได้มีความผิดปกติทางร่างกายเหมือนกับราชวงศ์ฮับสบูร์กหรือโรคฮีโมฟิเลียแบบผู้ที่สืบเชื้อสายจากพระราชินีวิกตอเรียแต่ก็อาจแสดงถึงอาการบางอย่างที่ผิดปกติทางจิตและประสาทได้เช่นเดียวกันเช่นพระนางฮุนนาแห่งกาสติยาที่มีอารมณ์รุนแรงและคลั่งรักพระสวามีอย่างมากราวกับเสียสติพระนางมาริอาที่1แห่งโปรตุเกสที่มีอาการคลุ้มคลั่งและพระเจ้าจอร์จที่3แห่งอังกฤษที่มีอาการของโรคไบโพล่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการมีความสัมพันธ์กันภายในเครือญาติจะเพิ่มโอกาสให้ยีนด้อยปรากฏได้ง่ายขึ้นและอาจเกิดโรคทางพันธุกรรมได้เช่นฮีโมฟิเลียหรือทาลัสซีเมียและทำให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมมีน้อยลงจึงไม่สามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้ทำให้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และยังอาจนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เยาว์อีกด้วยปัจจุบันการแต่งงานกันในเครือญาติและความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเครือญาติจึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปส่วนกฎหมายในประเทศไทยมีการระบุเอาไว้ว่าชายและหญิงซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาจะทำการสมรสกันไม่ได้ 5. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ว่าด้วยความรักในครอบครัวซิกมันด์ฟรอยด์นักจิตวิทยาชาวออสเตรียได้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าเด็กชายที่อายุ 3-5 ปีจะมีความรู้สึกรักและหวงแหนแม่ในขณะเดียวกันก็อิจฉาริษยาพ่อของตนเช่นเดียวกับเด็กหญิงที่รักพ่อและอิจฉาแม่สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการด้านจิตเภทของเด็กซึ่งต่อมาแนวคิดนี้ของฟรอยด์ก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อของปมเอดิปุสสำหรับเด็กชายและปมอิเล็กตราสำหรับเด็กหญิงเอ็ดเวิร์ดเวสเตอร์มาร์กนักสังคมวิทยาชาวฟินแลนด์ได้นำเสนอแนวคิดว่าพี่น้องที่เติบโตมาด้วยกันจะไม่เกิดความรู้สึกทางเพศต่อกันกลับกันพี่น้องที่พัดพรากจากกันตั้งแต่เด็ก
จะมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์กันเนื่องจากผู้ที่มีพันธุกรรมคล้ายกันนั้นมักจะดึงดูดกัน